ตอนนี้ผมอยู่กับ Lotus Emiya R ครับ คันนี้เป็นรถ EV 100% ก่อนที่ผมจะขับมาถึงจุดเนี้ยมันไม่มีที่ชาร์จ EV เลยเป็นเวลา50นาทีอะผมเดินทางออกจากกรุงเทพมาจนถึงจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยครับก็จะต้องใช้เส้นทางผ่านพระราม2เนาะระหว่างที่ขับมาเนี่ยมันก็มีเศษน็อตชิ้นใหญ่ๆฮะตกลงมาที่ฝากระโปรงรถอย่างจังเลยดีนะไม่โดนกระจกอ่ะบุบเลยใครจะรับผิดชอบเนี่ยครับเห็นรอยแล้วปวดใจแม่งบุบเลยโอ้พระอาทิตย์ตกดินหลังจากที่เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับก็แวะมากินข้าวกันที่นาบิคาเฟ่อยู่ในนาน่ารีสอร์ทอีกทีหนึ่งคาเฟ่เนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มาพักรีสอร์ทเท่านั้นนะก็คือเป็นคนนอกที่ผ่านแวะไปแวะมาก็แวะมาที่นาบิคาเฟ่ได้นะครับอันนี้คือผักกูดผัดน้ำมันหอยค่ะคือเป็นผักขึ้นชื่อของที่แก่งกระจานเลยอันนี้คือต้มยำปลาคังเขาบอกว่า2เมนูนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะคนชอบสั่งอันนี้ปลากระพงราดน้ำปลาค่ะก็จะมีเนี่ยน้ำปลามาให้แล้วก็ปลากระพงทอดเป็นชิ้นๆน่าทานมากค่ะใครอยากจะมาลอง3เมนูนี้นะฮะอร่อยจริงคอนเฟิร์มบายจิโร่เลยตามมากินได้ที่นาบิคาเฟ่นะครับอยู่ในนาน่ารีสอร์ทแก่งกระจายครับแก่งกระจายอีกแล้วอ่ะแก่งกระจานนะไม่ใช่กระจายนะหลังจากที่รับประทานอาหารค่ำกันเรียบร้อยแล้วตอนเช้าเนี่ยทางรีสอร์ทเขาก็มีกิจกรรมทำบุญถวายสังฆทานนะครับเพื่อนำเงินทำบุญเนี่ยไปช่วยเยียวยาดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่นี้นะครับหลังจากทำบุญเสร็จเนี่ยก็รับประทานอาหารเช้ากันอีกแล้วครับเมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยผมก็ออกเดินทางนะฮะสำรวจพื้นที่หาดูว่าแถวๆนี้มันมีที่ไหนไปเที่ยวบ้าง นะครับจากประสบการณ์การขับรถทริปของผมในเท็กซัสแล้วก็ในอเมริกามานะครับถนนนอกเมืองเนี่ยผมชำนาญฮะในการหามุมสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปรถโรลลิ่งแบบวิ่งผ่านกล้องหรือบินโดนอะไรทำนองนั้นน่ะแต่ที่ไทยฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไหนก็มาแถวนี้นะฮะแวะมาเที่ยวตลาดน้ำ จุลีครับ ตลาดน้ำชามจุลี บอกตามตรงนะครับมาตลาดเนี่ยตอนนี้ใกล้จะเที่ยงนะฮะตลาดจะวายแล้วครับ แทบไม่เหลืออะไรแล้ว แต่ก็ยังได้กลิ่นอายของความเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านอยู่นะฮะให้สัมผัสได้บ้างถึงแม้คนจะน้อยบางตาลงไปเยอะเลย แต่ก็ดีฮะถ่ายทำง่าย มุมนี้มองเห็นรถตัวเองอย่างสวยปกติมันมีเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยเตะแล้วมันจะขึ้น
แต่หลายครั้งผมเตะแล้วมันไม่ขึ้นเตะผิดปะวะสงสัยขาผมเล็กมั้งหลังจากที่เดินเที่ยวตลาดเสร็จผมก็ขับกลับมาที่รีสอร์ทนะครับเพื่อมารับประทานอาหารกลางวันที่นาบิคาเฟ่เนี่ยเขาก็มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหารแบบริมน้ำด้วยนะครับหย่อนขาชมแม่น้ำไหลเชี่ยวด้วยรสชาติน่าจะถูกปากคนไทยครับคือจะไม่หนักไปทางแบบฝรั่งจ๋าเพราะว่าผมเคยกินที่นู่นกับที่นี่ไม่เหมือนกันอันนี้จะดัดแปลงให้มันถูกปากคนไทยมากขึ้นวันนี้ลมไม่โกกเลยขอยืนแล้วกันฟิลเหมือนอยู่ผับมาชนแก้วกันหน่อยดีกว่ามาโอ้โหมาเป็นกระติกเลยนะเชี่ยมาชนแก้วชนแก้วชนแก้วเราโชว์ความเป็นครูพละว่ายทวนน้ำหน่อยครับว่ายทวนน้ำครับผมฮึดฮึดฮึดตีขึ้นมาให้โวนตายเลยแรงเลยล่องเลยยางครับเป็นวันเวย์นะฮะกลับไม่ได้นะฮะไปแล้วไปเลยและที่อยู่ข้างๆผมนี้ก็คืออะไรวะดักแด้ผีเสื้อใช่ไหมดักแด้คือน้องเขาจะอยู่ในเนี้ย20วันหลังจาก20วันเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นผีเสื้อแล้วพอเป็นผีเสื้อเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้แค่15วันแล้วเขาก็ตายแต่ก่อนตายเขาเนี่ยเขาก็จะมาไข่ไว้ตามต้นไม้นู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นดักแด้เหมือนเดิมที่นี่จะมีผีเสื้อกลางวันที่เราเห็นปกตินะครับก็คือจะเป็นไซส์ทั่วๆไปแบบนี้นะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนเนี่ยไอ้ตัวนี้ครับตัวที่เป็นเพื่อนกับก็อดซิลล่าและที่เห็นนี้ก็คืออาหารจานโปรดของน้องผีเสื้อนะครับแตงโมเขาชอบดูดน้ำหวานจากแตงโมอยู่มาคืนนึงแล้วยังไม่ได้ให้ดูที่พักเลยอ่ะนี่คือบ้านของผมที่นี่ครับเหมือนบ้านหลังนึงอ่ะเหมือนบ้านชั้นเดียวอ่ะหลังนึงแล้วก็ที่จอดรถอยู่หน้าบ้านเลยนะตามเข้ามามาดูในบ้านว่าเป็นยังไงนะฮะเชิญเชิญหน้าบ้านก็มีบ่อน้ำด้วยนะครับตอนเช้าๆนี่ก็ออกมาเสพบรรยากาศยามเช้านะครับมองไปข้างหน้านะเป็นภูเขานะแล้วก็เห็นวิวรถตัวเองจอดอยู่ ใครที่ชอบเสียงน้ำจ๊อบนะฮะที่นี่เหมาะเลยพอเข้ามาข้างในแล้วก็เย็นครับอุ้ยผีเสื้อที่นี่เยอะจริงๆนะเนี่ยนั่งแบบญี่ปุ่นนั่งแบบจันดาราน้ำแข็งหน่อยแล้วแล้วในห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีอ่างจากุซี่ด้วยนะครับแถมข้างบนเนี่ยหลังคายังเป็นสีตรูอีกนะฮะตอนกลางวันเห็นแสงแดดตอนกลางคืนเห็นแสงจันทร์น้ำเดือดละพร้อมต้มพร้อมต้มพนักงานเป็นกันเองครับที่นี่อาจารย์ไปตีฟองปุ้งๆน้องชื่ออะไรนะครับชื่อเกศค่ะชื่อเกศทำอยู่ที่นี่ประจำไหมครับทำอยู่ที่นี่ประจำค่ะทำได้เกือบ2ปีแล้วค่ะเกือบ2ปีแล้วบอกเขินนี่พูดฉาฉานเลยนะ เดี๋ยวทำซีนแบบในโฆษณาก่อนลงอีกลงอีกลงอีกเอาเตี้ยเลยการที่รถมันเตี้ยเนี่ยมันก็จะทำให้แอโรไดนามิกนะฮะดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันน้ำมันถ้าเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยก็ประหยัดน้ำมันนะอันนี้ก็ยังใช้ได้กับรถไฟฟ้าเหมือนกันก็วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่าแรงต้านทานมันน้อยลงไงนอกจากในเรื่องของขนาดรถที่มีความกว้างและยาวที่ต้องระวังเวลาขับไปที่แคบๆนะครับคันนี้ยางสั่งพิเศษมาก็จะแบบมันดูสปอร์ตนะแบบดูคูลๆแต่ก็แลกมาพร้อมกับความที่มันบางอ่ะอันนี้คือปรับเตี้ยสุดแล้วนะเตี้ยสุดเลยก็ยังมีช่องว่างนะครับประมาณ3นิ้วนะนี่เตี้ยสุดแล้วนะด้านหน้านี้ก็ประมาณกำปั้นครึ่งนะครับกำปั้นครึ่งตอนนี้เหลือแบตเตอรี่อยู่ 64% ครับวิ่งได้อีกประมาณ250กิโลเมตรนะฮะก็จากเส้นทางหลักเข้ามาที่รีสอร์ทนี้นะ
ก็แทบไม่เห็นรถไฟฟ้าเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถแบบแนวออฟโรดแล้วก็มอเตอร์ไซค์แบบขี่ไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าในย่านนี้ไม่มีที่ชาร์จไฟฟ้าเลยนะครับต้องออกไปเส้นทางหลักเท่านั้นซึ่งระยะทางจากตรงนี้ไปเส้นทางหลักเนี่ยก็ประมาณ50นาทีถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ50นาทีขับแบบเรื่อยๆแบบประหยัดพลังงานอ่ะไม่ได้ซิ่งมากนะครับด้านหน้ารถเนี่ยนอกจากจะมีแผลจากพาราม2แล้วนะครับก็ยังมีระบบ Aero Active ครับกระจังหน้าตรงนี้เปิดปิดได้เพื่อระบายความร้อนให้กับแบตเตอรี่ครับนั่นแน่สปอยเลอร์เฮ้ยมองจากภายนอกนะครับจะสังเกตเห็นว่าขอบประตูด้านในเนี่ยหนามากหนามาถึงนี่เลยเห็นไหมฮะมันอาจจะดูแปลกๆนะครับตอนแรกๆก็รู้สึกว่ามันแปลกว่ะทำไมต้องหนาต้องใหญ่ขนาดนั้นแต่เท่าที่ลองขับมานะครับมันมีประโยชน์มากครับด้วยความที่ว่ารถคันนี้มันยังไม่ได้ติดฟิล์มใช่ไหมครับขับตอนกลางวันเนี่ยแดดร้อนครับที่ประเทศไทยเวลาที่เราขับเนี่ยเราสามารถเอามือขวาเนี่ยวางตรงนี้ได้ฮะวางนี้แล้วมันหลบแดดแบบมิดเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยเหมือนเป็นหลังคาให้เราเลยแล้วแอร์มันเป่าลงมาเนี่ยก็โดนมือเย็นสบายไม่โดนแดดเผาด้วยนี่ก็คือโหมดการขับขี่ที่มีทั้งหมดนะครับมี Track Mode Individual Mode นะครับแล้วก็ Sport Tour แล้วก็ Range นะฮะแล้วมันก็มีปรับความสูงได้เพราะว่าช่วงล่างเป็น Air Suspension นะฮะนี่คือการแสดงภาพของระบบ Aerodynamic นะครับเหตุเกิดที่พระราม2แผ่นี้กูจำเลยแป๊บเดียวเหมือนฝนจะตกครับฟ้าร้องฮึ่มๆเมฆมืดนี่มาเลยโอ้ฝั่งนู้นยังสว่างนะแต่ฝั่งนี้มืดตื้อๆเลยในกล้องมันอาจจะดูสว่างนะครับแต่จริงๆมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมืดนะทีแรกก็กะว่าจะนั่งชิลอยู่ที่รีสอร์ทเนี่ยทั้งคืนนะครับเสพบรรยากาศนิดหน่อยแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะไหนๆก็มาแถวนี้แล้วเนี่ยลองขับออกไปหาอะไรกินตอนกลางคืนน่าจะดีกว่านะแต่ก็ไม่กล้าไปไหนไกลหรอกครับเพราะว่าแถวๆนั้นมันไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับถ้าจะชาร์จอีกทีต้องขับออกไปทางเส้นทางหลักก็คือเหมือนจะกลับบ้านแล้วอะแบบโลธรรมดาเนี่ยจะลงเนินชันๆได้หรือเปล่าแล้วพื้นที่แบบทะแยงน้อยด้วยนะมาดูกันขูดไหมได้เว้ยกลางคืนนี่ไฟสว่างเลยแต่พอเจอทางแคบก็นิดนึงสังเกตอย่างเนี่ยพอเจอทางแคบมันขึ้นมาเองครับคือมันรู้ทันทีแล้วว่าตอนนี้รถกำลังเจอปัญหาช่องแคบจอมันก็จะเปลี่ยนให้ทันทีเพื่อให้เราดูว่าแบบรถเราจะพ้นไหมทั้งท็อปวิวแล้วก็ฟอนต์วิวพอผ่านมาแล้วปุ๊บสักพักมันก็จะตัดกลับมาเหมือนเดิมนะฮะว้าวไฟแบบอลังการเหลือเกินสมแล้วครับกับที่ทาง Lotus Claim คันนี้ว่าเป็น Electric Hyper GT ครับรถ GT มันควรขับทางไกลแบบนี้นั่งสบายสไตล์ GT ซิ่งระดับไฮเปอร์คาร์เช้าแล้ววันนี้ยังไม่สายตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอท่องไว้ตัวโน้ตอย่าให้หายกลั่นมาจากหัวใจร้องต่อไม่ได้แล้วจำเนื้อไม่ได้ล็อกแล้วถุงกุญแจห้องเขาน่ารักนะผู้ช่วยผมยังไม่มาเลยตื่นยังไม่รู้เนี่ยเมื่อเก็บของทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเนี่ยเช้าวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วฮะก่อนที่จะออกเดินทางจากรีสอร์ทเนี่ยก็อย่าลืมเอากุญแจไปคืนเขาที่ล็อบบี้ก่อนนะครับขับออกมาประมาณ5นาทีกว่าๆนะครับไม่ถึง10นาทีใกล้ๆรีสอร์ทเนี่ยผมก็แวะเสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์ครับ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำให้ผมจอดรถไว้ข้างหน้าเนี่ยแหละครับไม่อยากให้เอาเข้าไปข้างในเพราะว่าถนนข้างในเนี่ยมันเป็นแนวออฟโรดเป็นดินนะฮะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เอารถมารับผมนะครับแล้วก็ขับพาทัวร์พื้นที่17ไร่ของเขาเนี่ยว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นที่ไปเนี่ยเหมือนฝนจะตกนะครับแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเลยในนี้ก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับเขามีบ้านพักสำหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยดีไซน์เหมือนถ้ำอะครับสวยเก๋ดีอารมณ์เข้ามาในนี้แล้วฟิลเหมือนอยู่รีสอร์ทนะครับก็จะมีจุดปฏิบัติธรรมจุดทำพิธีอะไรที่มันดูสวยๆกลมกลืนไปกับธรรมชาตินะครับมีศาลากลางน้ำที่ผมเดินไปแล้วทางเดินมันเป็นแบบคงเคงคงเคงหน่อยๆผมก็เสียวๆนะว่ายน้ำไม่เป็นในหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้เขาก็มีคาเฟ่ขายเครื่องดื่มด้วยนะครับอยู่ด้านหน้าเลยแล้วสำหรับใครที่คิดว่าเอ๊ะมาสถานที่ปฏิบัติธรรมแบบนี้อยู่ในป่าอยู่ในเขาเนี่ยห้องน้ำจะไม่สะอาดแน่ๆเลยผิดครับที่นี่ห้องน้ำสะอาดและดูดีมากส่วนตัวนะครับผมว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทอะหลังจากที่ทัวร์จบนะครับก็เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแก้วน้ำแบบป้อมๆอย่างเงี้ยมันจะใส่ลงไปในช่องนี้ได้หรือเปล่าลองดูพอดีเลยจะแซงรถคันนี้แหละครับรอเส้นปากก่อนมาแล้วอันนี้คือที่ชาร์จ120กิโลวัตต์นะครับก็มีรถชาร์จอยู่ข้างๆก็คงจะแชร์ไฟฟ้ากันพอสมควรเอาไงกับพระราม2ดีครับชาตินึงก็ยังไม่เสร็จเลยครับพี่คือสังเกตเขาก็พยายามคุมอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ทั่วทุกจุดนะใช่ทั้งเส้นเลยใช่ไหมใช่เป็นงูเลยเดี๋ยวสะพานตรงดีๆอยู่หักหลบอีกปุ๊บปุ๊บมีค่อมสะพานอะไรไม่รู้แล้วนี่อะไรครับเนี่ยเห็นคาตาเลยตอนที่มันหล่นลงมาคือแบบขับอยู่เนี่ยแถวพระราม2นั่นแหละสักช่วงนึงครับไอช่วงที่เขาไม่ได้คุมอ่ะครับเสร็จแล้วมันก็มีวัตถุบางอย่างสีดำๆ ดำสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นน็อตสะพานน็อตสะพานอะไรสักอย่างแล้วก็ตกลงมาคงโดนทั้งตูดทั้งหัวมันเลยเป็นลักษณะนี้2จุดปุ๊บๆไม่รู้ว่าใครดูแลเส้นพระราม2แต่ผมบอกได้เลยว่าหลายคันแล้วนะครับฝากหน่อยละกันถนนเส้นนี้ก็ช่วยเซฟตี้หน่อยเซฟตี้เฟิร์สครับรู้ว่าก่อสร้างเพื่อประโยชน์ทุกคนแต่ว่าก็พยายามดูแลกันให้ดีจริงๆหน่อยนี่รูปมีมั้ยเนี่ยเปลี่ยนรูปปกได้แล้วรูปมีแค่ละสวัสดีขอบคุณนะครับวันนี้ที่แบบให้มารับรถนะฮะยินดีครับนะฮะหวังว่าจะขายดีนะครับขายดีเทน่าเทท่านะฮะแล้วเป็นไงบ้างครับมุกตอนนี้สบายดีนะครับสบายดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะรอรับพี่จิโร่นะคะกับคันส้มเลยโอ้ยขอบคุณมากครับอุ้ยแต่งตัวน่ารักนะวันนี้ฮะน่าดีครับนอนค่ะอีกแป๊บจะเริ่มไม่ค่อยสบายแล้วครับตอนนี้นะฮะไม่ใส่สูทเหรอวันนี้โอ้ทุกวันที่ทำงานหลังกดหลังแข็งตึงหมดแล้วฮะก็แล้วครับที่เราต้องคันค่านี้ต่อไปเลยนั่นดีครับตึงไปหมดแล้วครับตอนนี้สนใจขายในวันๆแล้วมาซื้อคันนี้ไหมฮะโลตัสที่นี่ได้เหรอคะได้เหรอคะรับเชิญนะฮะเชิญได้นะครับทุกท่านครับไปต่อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ